ใครที่เป็นสายมูต้องห้ามพลาดกับคอนโด2ห้องนอนโซน7ยอดที่มาพร้อมกับวิวดอยสุเทพแบบ HD ที่ OnePlus 7ยอด3จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำ Perfect Home อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้ำก็อยู่กับพี่มะนาว Perfect Home ค่ะเอเจนต์คนสวยของเรานั่นเองวันนี้นะคะมีซัพดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่มะนาวค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คอนโด OnePlus 7ยอด3ค่ะโอ้โหซึ่งซัพที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เป็นคอนโดห้องชุดยังไงบ้างคะค่ะคอนโดห้องชุดห้องนี้นะคะเป็นคอนโด2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะน้องน้ำขนาดอยู่ที่ 49.55 ตารางเมตรค่ะโอ้โหพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่ค่ะเขามีอะไรให้บ้างคะค่ะที่นี่นะคะจะมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะเข้าตึกด้วยระบบคีย์การ์ดเนาะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำในคอนโดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับคลับเฮาส์ค่ะเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยนะคะสถานที่สำคัญนะคะที่ใกล้กับคอนโด OnePlus 7ยอด3นี่มีที่ไหนบ้างคะค่ะที่นี่นะคะใกล้มหาลัยค่ะใกล้เมย่าเนาะแล้วก็ใกล้ถนนนิมมานค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะคะแล้วก็ใกล้สถานที่สำคัญทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมอยากจะชมห้องแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีไหมคะค่ะไปกันเลยค่ะเวลคัมค่ะคุณผู้ชมแล้วเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่มะนาวเนี่ยพาคุณผู้ชมทัวร์ห้องนี้กันดีกว่าค่ะว่าน่าสนใจยังไงค่ะได้เลยค่ะน้องน้ำก่อนอื่นนะคะเปิดประตูเข้ามาค่ะเราก็จะเจอกับประตูแบบดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะซึ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยค่ะน้องน้ำเซฟตี้มากเลยค่ะเข้ามาต่อกันเลยค่ะตรงทางเข้านะคะจะมีตู้ค่ะเป็นตู้บิวอินเนาะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีชั้นเก็บของลิ้นชักนะคะค่อนข้างเยอะเลยสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะน้องน้ำเรียกได้ว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องไปอีกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูนิดนึงนะคุณผู้ชมได้ค่ะและตู้ค่อนข้างมีเขาใช้วัสดุอย่างดีค่ะมีความคงทนแข็งแรงค่ะน้องน้ำมีถึง 3-4 ชั้นเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีหลายช่องด้วยนะคะสามารถเก็บของได้ตามใจผู้อยู่อาศัยเลยค่ะใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปโซนถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะเราจะเจอกับชั้นวางรองเท้านะคะและตู้เก็บของอีกตู้หนึ่งเลยค่ะใช่สามารถเก็บของได้เยอะมากเลยพร้อมแถมยังเป็นตู้แบบบิวอินด้วยนะคะเรียกได้ว่าเก็บของนะคะที่เราใช้อย่างเป็นประจำก่อนออกมาใส่รองเท้าเก็บพวกกุญแจเก็บของต่างๆนะคะที่เราใช้เป็นประจำกลัวจะลืมเนาะไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะนี่ห้องอ๋อห้องน้ำค่ะคุณผู้ชมใช่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งมีพื้นที่นะคะค่อนข้างใหญ่เลยค่ะใช่มาพร้อมกับโถสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าและกระจกบานใหญ่เลยค่ะพร้อมฝักบัวเนาะแยกโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าอยู่ข้างนอกดูนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะค่ะโซนถัดไปที่มะนาวจะพาไปชมโซนไหนดีคะมาต่อกันเลยค่ะที่ห้องรับแขกเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหกันเลยค่ะกว้างมากกว้างมากเลยค่ะน้องน้ำมีไฮไลท์ด้านหลังเราด้วยนะถูกต้องค่ะห้องนี้นะคะความพิเศษของมันก็คือจะได้วิวดอยสุเทพค่ะน้องน้ำโอ้โหใช่เป็นใหญ่มากเลยนะชัดมากใช่มาพร้อมกับโซฟานะคะและทีวีค่ะขนาดใหญ่และเครื่องปรับอากาศ1ตัวค่ะน้องน้ำเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะกับน้ำแล้วก็พี่มะนาวนะคะทีวีที่เขาให้มานี่คือจอใหญ่มากอันนี้รวมในราคาขายไหมคะเนี่ยรวมทุกอย่างเลยค่ะโอ้คุ้มมากค่ะและที่ทราบมาว่าคือทีวีเป็นสมาร์ททีวีด้วยนะคะไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวค่ะน้องน้ำเลิศคุ้มเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคมาโซนถัดไปกันเลยค่ะโซนถัดไปนะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะน้องน้ำใช่มาแบบ2ที่นั่งเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาสามารถเลื่อนออกมาได้ค่ะใช่ครับเพิ่มพื้นที่เนาะหากมีเพื่อนมานะคะก็เพิ่มเก้าอี้เข้ามาก็จะได้อีก2ที่นั่งเป็น4ที่นั่งเลยนะคะถูกต้องค่ะโอเคส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นโซนครัวค่ะซึ่งมีบานเลื่อนสไลด์นะคะแยกห้องเป็นสัดส่วนเผื่อว่าเราทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้มันส่งกลิ่นไปรบกวนห้องอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถปิดประตูได้
เรียกได้ว่าแบ่งสัดส่วนแบบชัดเจนนะคะซึ่งใครที่ชอบทำอาหารต้องชอบห้องนี้แน่นอนถูกต้องค่ะส่วนข้างในนะคะก็จะมีอุปกรณ์ครบเลยค่ะน้องน้ำมาพร้อมกับตู้เย็นเนาะขนาดพอดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะแล้วก็ไมโครเวฟค่ะซิงค์ล้างจานเนาะเตาไฟฟ้าและฮู้ดดูดควันด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าครบเลยนะคะลากกระเป๋าเข้าอยู่มาอย่างเดียวเลยถูกต้องและคนก็มีชั้นบิวอินไว้เก็บของด้วยนะใช่เขาก็เลิศนะแถมโซนนี้ยังอยู่โซน7ยอดด้วยค่ะน้องน้ำเหมาะสำหรับนักศึกษาหรือคนทำงานที่มีลักษณะเมืองถูกต้องสามารถเดินทางไปไหนสะดวกมากเลยค่ะใกล้ห้างเมย่าหรือนิมมานก็คือสามารถไปได้แบบสบายเลยใช่ค่ะ10นาทีก็คือถึงแล้วค่ะใช่เอ๊ะด้านหลังเป็นโซนอะไรคะพี่มะนาวด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นระเบียงค่ะมาพร้อมกับเครื่องซักผ้าในห้องเนาะก็คือทุกอย่างครบพร้อมเข้าอยู่ค่ะน้องน้ำดีเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นนักศึกษานะเหมาะเลยค่ะใช่ค่ะผู้ปกครองต้องพิจารณาห้องนี้หน่อยนะคะ เพราะว่าค่อนข้างที่จะครบเลยถูกต้องค่ะโอเคค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนาะว่าห้องนี้เป็นห้อง2ห้องนอนค่ะโอเคเราก็มาเริ่มที่ห้องนอนแรกกันเลยค่ะน่ารักมาก กระทัดรัดดีค่ะใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องเล็กหรือห้องรองนะคะค่ะใช่ก็มาพร้อมกับเตียงเนาะขนาดเอ๊น้ำคิดว่าน่าจะ 3.5 ฟุตค่ะนอนได้1คนนะคะได้1คนค่ะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าในตัวค่ะน้องน้ำซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเก็บของได้เยอะเลยไม่ใช่เล่นๆ เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เขาให้มาพร้อมกระจกบานใหญ่แบบเต็มตัวก็คือแต่งตัวในนี้คือเช็คความเรียบร้อยได้จากในห้องแล้วก็ออกไปข้างนอกกันอะไรใช่ค่ะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ1ตัวด้วยค่ะน้องน้ำค่ะค่ะตรงนี้ก็จะได้วิวเป็นสวนค่ะใช่แต่ก็ยังเห็นดอยสุเทพอยู่นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็หน้าต่างเขานะคะให้มาค่อนข้างใหญ่เลยแถมยังมีมุ้งลวดให้ด้วยนะคะใช่พร้อมกับผ้าม่านกันแสงด้วยค่ะดีมากเลยค่ะอันนี้สำหรับเป็นโซนของห้องนอนเล็กค่ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะห้องนอนอีกห้องนึงค่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องหลักเลยหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะห้องนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงค่ะในห้องนี้ก็โอ้ยเรียกได้ว่ากว้างเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีกระจกนะคะคุณผู้ชมคือเพิ่มพื้นที่ของเขาเรียกว่าอะไรนะคะผนังใช่ด้านนี้ก็คือเป็นกระจกหมดเลยค่ะจะรู้สึกปลอดโปร่งค่ะแล้วก็ดูกว้างขึ้นไปอีกค่ะค่ะส่วนห้องนี้นะคะจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ค่ะซึ่งหมายความว่าห้องนี้จะไม่โดนแดดตอนเช้านะคะโอ้โหดีเลยค่ะเหมาะกับคนที่ชอบนอนเยอะๆ หรือว่าทำงานนอนดึกแล้วก็แบบว่าต้องการเวลาที่จะพักผ่อนค่ะส่วนห้องนี้นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ1ตัวค่ะค่ะโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกับลิ้นชักนะคะสามารถวางของเก็บของได้ค่ะค่ะนอกจากนั้นก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะขนาดใหญ่เช่นเดียวกันพร้อมกับกระจกเต็มตัวนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับห้องว่าสักครู่เลยใช่ค่ะโอ้แล้วก็มีทีวีให้ด้วยใช่ค่ะความพิเศษของห้องนี้นะคะคือจะมีทีวีในตัวค่ะน้องน้ำซึ่งจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้หากจะไม่อยากดูข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนตัวอยู่ข้างในห้องต้องห้องนี้เลยนะคะด้วยพื้นที่ของห้องนี้นะคะที่ค่อนข้างใหญ่เนาะหมายความว่าก็คือสามารถปล่อยเช่าได้สบายๆเลยค่ะซึ่งสามารถทำ Airbnb ได้ด้วยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเรียกรายได้กับคืนเข้าหาเจ้าของได้เลยนะถูกต้องค่ะและสามารถปล่อยเช่าได้ง่ายเลยด้วยความที่โลเคชั่นของคอนโดนี้นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากใกล้สถานที่สำคัญหลายๆที่เลยนะคะแล้วก็แถมยังใกล้กับวันนิมานเนาะแล้วก็เมย่าด้วยและมหาลัยที่มหาลัยเชียงใหม่ค่ะหรือว่าราชมงคลล้านนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับห้องนี้นะคะที่พี่มะนาวพามาชมในวันนี้ชอบกันไหมคะเดี๋ยวน้ำจะขอให้พี่มะนาวนะคะช่วยทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับห้องนี้อีกสักหนึ่งรอบให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะค่ะห้องนี้นะคะตั้งอยู่ที่คอนโด1 plus 7ยอด3ค่ะเป็นคอนโด2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะขนาดอยู่ที่ 49.55 ตารางเมตรค่ะ
ซึ่งคอนโดนี้นะคะความพิเศษของมันก็คือเจ้าของค่ะได้ตกแต่งนะคะตามหลักฮวงจุ้ยค่ะน้องน้ำโอ้โหเรียกได้ว่าห้องนี้คือเจ้าของใส่ใจเป็นพิเศษเนาะถูกต้องค่ะและดีไซน์ของห้องนะคะหรือโทนสีของห้องจะเป็นโทนสว่างค่ะใช่ค่ะออกแนวแบบมินิมอลใช่ก็คือผู้พักอาศัยนะคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายเวลาพักอาศัยอยู่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือจะได้วิวดอยสุเทพแบบเต็มๆเลยค่ะน้องน้ำโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาชมห้องนี้นะคะแบบจริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าดอยสุเทพนะคะอยู่ใกล้กับเรามากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของคอนโดที่เนี่ยค่ะเขามีอะไรให้บ้างคะค่ะที่คอนโดนี้นะคะจะมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะ24ชั่วโมงเนาะแล้วก็เข้าตึกค่ะด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะค่ะใช่นอกจากนั้นนะคะลานจอดรถก็มีเพียงพอต่อผู้พักอาศัยค่ะและส่วนกลางนะคะของที่นี่ค่ะจะมีสระว่ายน้ำค่ะและคลับเฮาส์ที่ให้ผู้พักอาศัยนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ค่ะโหเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยนะคะทั้งระบบรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะมีครบเลยค่ะสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่จอดรถเพียงพอด้วยใช่ค่ะแล้วก็คอนโดวันพลัสเจ็ดยอดนะคะที่นี่เนี่ยใกล้กับที่ไหนบ้างคะสถานที่สำคัญสถานที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาลัยเนาะห้างสรรพสินค้าค่ะและถนนนิมมานค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีร้านอาหารค่ะครบจบที่เดียวเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแหล่งยอดฮิตเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะก็จะต้องมาสถานที่สำคัญแห่งนี้นะคะแล้วก็ใกล้กับมหาลัยอีกด้วยนะคะถึง2มหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือมหาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็มหาลัยราชมงคลล้านนานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็หากคุณผู้ชมนะคะมีความสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องนี้ยังไงอยากพูดคุยกับเอเจนต์ของเรานะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อชมห้องนี้สามารถติดต่อพี่มะนาวนะคะได้ที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมคลิปจนจบแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะได้ผลิตคลิปวิดีโอนะคะที่มีคุณภาพแบบนี้ให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้น้ำกับพี่มะนาวขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ